อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ Only Studio Studio เพื่อการรองชุดเวดดิ้งและถ่ายรูปสวยของเราในวันนี้นะครับวันนี้เราพาเซเลบริตี้ท่านนึงเข้ามารองชุดเพื่อไปร่วมงานต่างๆของนักอีเวนต์ต่างๆมากมายขอแนะนำเนาะแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะแฟนเราค่ะสติณาราสาวสมัยเอออ่ะแล้วก็อันนี้ตอนนี้เป็นผลงานแล้วเลยตอนนี้นะคะก็ผลงานนะคะก็คือเป็นพิธีกรรายการเรียกร้องปากค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการประกวดค่ะดิสเทอร์เบกแอนด์เจ้าหมายเลข17ค่ะโอ้โหผลงานเยอะนะแล้วช่วงนี้งานเดินแบบเยอะด้วยใช่ค่ะมากเพิ่งเดินแบบไปค่ะวันนี้ดีเลยที่พามาที่สุโคลีสตูดิโอสตูดิโอนี่เป็นของจีนนะแล้วก็เขาบอกว่าที่นี่ชุดสวยมากอยากให้ลองเราก็ขอบคุณสตูดิโอสวยมากอยากดูขึ้นไปดูแบบเราจะไม่ต้องใส่ชุดเขียวแบบนี้แล้วใช่ไหมเราใส่ซ้ำไปซ้ำมานะโอเคอ่ะป่ะอ่ะหนูอยากลองชุดไหนลองเลยจ้าอยากลองที่ไหนเอาสีสันสีส้มสีเหลืองสีแสดสีแดงนี่ออกมาจากแคทวอล์กโดยตรงนะจ๊ะโอ้ยพี่เฟย์มันแบบห้องเสื้อผ้าในฝันหนูเลยเนี่ยจ้าป่ะอันนี้คือแบบตัวแบบสวยมากแล้วมีทุกสีมีทุกไซส์และทุกสำคัญเลยก็คือมีแบบเป็นมีหลายสไตล์ด้วยเป็นยูโรเป็นไทยนี่พี่แอบเห็นนะมีแนวแฟชั่นด้วยแล้วก็แนวแบบเรียบหรูไฮโซด้วยหรูหรามาเฮาเรียบแต่โก้น้อยแต่มากสวยมากไปลองจ้ะไปลองกันหยิบทุกเรื่องทุกชุดไปลองสวยไหมพี่เฟย์สวยมันเป็นโรสโกลด์แล้วมันตัดกับสีดำเป็นราตรีนี่ใส่เป็นงานเหมือนคาได้เลยนะสวยมากสวยเลยหยุดยังจะหยุดยังไหลเลยหลายชุดได้ไปเรียนชุดต่อไปสำหรับเด็กๆท่านไหนที่อยากจะถ่ายรูปในสตูดิโอสามารถมาที่นี่ได้เลยรองรับช่างแต่งหน้านะครับทำผมถ่ายรูปพรีเวดดิ้งนู่นนี่ครบวงจรทีเดียวอันนี้ก็เป็นชุดที่บอกนะมีพิเตอร์อันนี้เป็นสไตล์นำเข้าจากจีนหรือไต้หวันนะอันนี้แล้วก็อันนี้แบบเรียบหรูนะครับมีกิมมิคอยู่ด้านบนเป็นลุคนะครับแล้วก็เป็นวิธีแบบ C2 แล้วก็เล่นกิมมิคลูกไม้คือชุดที่นี่สไตล์ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นนะครับเพราะว่าเราจะนำเข้ามาแค่เป็นอย่างละชุดเท่านั้นเองเห็นลูกค้าเขาบอกเนาะแล้วลูกค้าติดใจเนี่ยพอเราถ่ายรูปเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ่ายรูปเป็นแนวทั้งพรีเวดดิ้งใครที่อยากจะถ่ายเป็นแฟชั่นด้วยนะครับก็สามารถรองรับลูกค้าได้หมดเลยนี่สำคัญนางฟ้าตัวน้อยของเรานี่ชุดเป็นแบบนี้มีสไตล์นี่เป็นไงน่ารักไหมน่ารักเนาะเราจะเห็นได้แบบว่าช่วงนี้ก็จะมีการถ่ายรูปเวดดิ้งช่วงหน้าเทศกาลแต่งงานนะถ่ายรูปเยอะมากสำหรับผู้ชายก็มีนะครับนี่แบบนี้เลยน่ารักมากมีกิมมิคหลากหลายให้เลือกดูนะครับเป็นลายสก็อตก็มีเป็นแบบนี้เสื้อและกางเกงโอเคซอฟค่ะพี่เจโอ้โหเล่นใหญ่จัดใหญ่ครับคนนี้มีความสวยเอ้ยทำไมหนูใส่แล้วเหมือนหุ่นเลยอ่ะคือพอดีเป๊ะหุ่นคือสวยมากชุดสวยมากนี่เป็นใหญ่เดินเดินทางได้เลยนะชอบไหมชอบเนาะมันดูสวยมันใส่ชุดเดียวแล้วจบเขาเรียกว่าเป็นประมาณไหนนะเป็นแบบแฟชั่นนะแฟชั่นก็คือสมมติคนไหนขายาวคือเปิดขาเปิดแขนอ๋อเออแล้วคัตติ้งอันนี้ก็คือชุดเดียวจบอ๋อข้างหลังมันเป็นเชือกก็คือใส่ได้อ้วนแค่ไหนก็ใส่ได้ใส่ได้อ้วนใส่ได้สวยสวยอ่ะจะเปลี่ยนอ่ะจะยืนอีกนานไหมเอาชุดชุดนึงโอเคได้ค่ะเอามาสวยแล้วไม่ไปไหนเลยยืนอยู่อย่างนี้โอเคปิดผ้าม่านประเพณีปิดผ้าม่านประเพณีเล่นหลังด้วยโนบะการ์ด้าหรอโนบะการ์ด้ามา
มาพี่เหมือนโนบะที่ขยันชอบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดต่อไปเดี๋ยวมีชุดที่เหลืออีกประมาณ2ชุดได้สวยทุกชุดพร้อมนะโอเคคนที่อยากจะแก้เผื่อบางคนแบบไซส์ไม่เท่าเราเนาะอยากจะแก้เขาก็มีบริการด้วยราคาที่นี่ขอโทษนะชุดขนาดนี้ถ้าไปที่อื่นคือเป็นหมื่นใช่ครับที่นี่ราคาเท่าไหร่สตาร์ทแค่ 3,000 บาทสตาร์ท 3,000 บาทใช่แล้วคือมีให้เลือกเยอะมากนะที่ดูเห็นนี่คือเป็นบางส่วนนะแล้วก็สมมุติคนไหนที่อยากสนใจจะมาคือตรงนี้เลยอยู่ตรงสี่แยกพระราม9ชื่อ Only Studio นะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเดี๋ยวจะขึ้น IG ไว้ให้เนาะสำหรับคนที่อยากจะมาถ่ายภาพนิ่งถ่ายเวดดิ้งหรือว่ามาถ่ายแฟชั่นส่วนตัวถ่ายเป็นแอปเปิลทูเรียลเนาะสวยๆเนาะเก็บไว้เนาะก็น่าสนใจดีโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลองชุดต่อเนาะวันนี้ลองชุดไปทั้งหมด 7-8 ชุดแล้วสวยไหมชอบทุกชุดสวยชุดทุกชุดเนาะพี่เห็นหนูแล้วแบบสวยจริงๆยอมยอมหุ่นหนูดีด้วยใส่ชุดก็สวยด้วยแต่ชุดที่นี่คัตติ้งดีจริงใช่ค่ะแบบพอดีตัวพอดีตัวเนาะเราก็ถ้าบอกว่าเดินมีชุดที่จะไปลองใส่ในงานดีด้วยเนาะใช่ค่ะดีใจมากทุกการแทบจะใส่ชุดนี้แล้วได้ไหมก็อยากจะถ้าเกิดคนไหนสนใจนะก็อยากจะให้เข้ามาลองดูเพราะว่าที่นี่มีทั้งชุดแบบนี้เป็นค็อกเทลธรรมดาหรือจะเป็นแฟชั่นสีสันคัลเลอร์ฟูลหรือจะเป็นคิตเตอร์ลิปหรือไฮโซก็มีทุกอย่างให้บริการก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคนลิสติโอสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปกันก่อนนะครับลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับ